สืบมาสองมือพระเจ้าตากเข็นฆ่าศัตรูพม่ามาเป็นไทยปี 2307 พม่าล้อมเมืองเสร็จหวังจะเด็ดกรุงศรีผ่านไป6เดือนเคลื่อนทัพใหญ่เข้าไปตีเดือน12พอดีปี 2308 กษัตริย์พม่านามว่าเจ้ามังระยกกองทัพประทะหวังชนะกรุงศรีเอาปืนใหญ่ยิงใส่กันทันทีพระเจ้าตากรู้ดีว่ากรุงศรีต้องพังสู้ต่อต้องพ่ายผมต้องตายแบบไม่มีค่ากูจะถอยตั้งค่าแล้วกลับมาทวงทีหลังพระเจ้าตากตั้งกลุ่มคุ้มกำลังเราจะรวมพลังพังวงล้อมพร้อมทีรวมคนน้อยใหญ่พระยาพิชัยอาสาทั้งหลวงพรมเสนาคุณอภัยพักดีทั้งพระเชียงเงินก็พร้อมรบตกตีราชเสน่หาก็ดีทุกคนพร้อมพลีพร้อมตายเราจะตีฝ่าวงล้อมพร้อมทหาร500นายมือถือดาบถ้าแผบกายเราพร้อมตายในท่านี้หากไม่ตายจะกลับมาทวงสัญญาคืนกรุงศรีฝ่าวงล้อมแล้วพร้อมตีแม้นชีพลีเพื่อชาติไทยกรุงศรีปี 2309 เดือนยี่วันเสาร์พระเจ้าตากมีชัยตีฝ่าวงล้อมของพม่าออกมาได้จากค่ายวัดพิชัยมุ่งต่อไปสู้ต่อไปผ่านโพสังหารประจันบานกับพม่ากูจำเป็นต้องฆ่าเพื่อพื้นแผ่นดินไทยจุดพักฐานบ้านพระนกเอาไว้ก็ได้ข่าวทันใดว่ามีภัยไล่โจมตีทหารพม่า30ม้า 2,000 คนจากบางพลางมุ่งต้นสู่นครกรุงศรีกองทัพไทยเตรียมการใหญ่ให้พร้อมตีให้โอบล้อมทันทีสองข้างนี้เป็นปีกาพระเจ้าตากขี่ม้าไล่ลาฟันเข้าโจมตีพร้อมกันเลือดไหลหลังพระสุภาศัตรูแต่ภายในเวลาต่อมามีชัยชนะอีกคราแล้วมุ่งหน้าทันทีเรือนทัพฐานผ่านนครนายกก็มีแต่คนสู้หกเข้าร่วมรบตบตีแล้วเคลื่อนทัพผ่านเมืองปราจีนบุรีผ่านเมืองชลบุรีไปตั้งฐานที่ระยองกรมเมืองระยองคิดพยองปล้นคายไม่เป็นมิตรยังได้คิดการใหญ่จองห้องพระเจ้าตากเคลื่อนทัพพยัคฆ์พ้องเข้าตีเมืองระยองมาครอบครองแต่โดยดีแต่เจ้าเมืองจันทร์คิดอุบายไม้ปล้นคาให้เจ้าตากมาหามาเมืองจันทบุรีแต่ข่าวมันรั่วว่าเป็นแผนชั่วในคราวนี้พระเจ้าตากได้ที่ทุกหม้อข้าวตีเมืองกันหัวเมืองน้อยใหญ่ยังไม่วายระแวงจึงเข้าตีเมืองแกล้งเมืองตราดได้ดังฝันแล้วถอยตั้งท่ามาอยู่ที่เมืองจันพร้อมเสบียงครบครันออกจากจันทบุรีเราจะตีผู้แผ่นดินปราบให้สิ้นใครคิดย่ำยีเรือร้อยลำล่องนาทีทหารมี 5,000 คนเรือถึงฝั่งเจ้าพระยาเข้าเทียบท่าเมืองฝั่งทนตีไล่ล่าพม่าทุกคนแล้วรวมพลยึดกรุงธนบุรีพระเจ้าตากออกจากเมืองฝั่งทนแล้วเคลื่อนทัพยกพลสู่นครกรุงศรีถึงโพสามตนระดมพลเข้าโจมตีพระเจ้าตากได้ที่ประหารสุกี้นายคงค่ายโพสามตนแตกพ่ายไม่เป็นท่าขอบผู้แผ่นดินท่ายึดคืนมาแผ่นดินทองยึดกรุงศรีสร้างความดีให้พี่น้องแล้วคืนแผ่นดินทองให้พี่น้องทุกคนพระเจ้าตากออกจากเมืองกรุงศรีมาตั้งราชธานีเมืองธนบุรีบางทนพระดาพิเศษเป็นกษัตริย์ในบัดดลอยู่ในใจทุกคนสมเด็จเจ้ากรุงธนบุรี
พร้อมกับผมมา